รรมบันดาลตอนชีวิตของเน่งเน่งเป็นเด็กผู้หญิงพอจำความได้ก็กำพร้าแม่มีแต่พ่อมีแม่ใหม่แล้วต่อมาก็มีน้องๆ อีก2คนเน่งมีพี่ชายร่วมท้องด้วย1คนเด็กผู้ชายก็เล่นซนไปตามเรื่องไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอะไรมาตกหนักพี่เน่งต้องรับหน้าที่เลี้ยงน้องป้อนข้าวป้อนน้ำอุ้มน้องจนเอวเป็นหนามหรืออุ้มจนเอวด้านเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อและแม่เลี้ยงเน่งเป็นเด็กอยู่ในป่าพอจำความได้ก็เห็นแต่ไร่อ้อยไร่มันป่าและเขาพอต่อมาเน่งอายุครบเกณฑ์ก็ต้องเรียนหนังสือต้องเดินไปโรงเรียนเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงก่อนไปโรงเรียนเน่งจะต้องหุงข้าวทำกับข้าวตามมีตามเกิดแล้วก็ป้อนข้าวน้องให้น้องนอนแล้วเน่งจึงจะไปโรงเรียนได้พอถึงโรงเรียนก็เข้าเรียนแล้วเป็นอย่างนี้ประจำแรกๆคุณครูก็แค่ดุแต่พอต่อมาคุณครูจะตีประจำหาว่าเน่งนอนตื่นสายจึงมาไม่ทันโรงเรียนเข้าเน่งก็นิ่งเสียยอมถูกตีเพื่อจะได้ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เพื่อนนักเรียนต่อมาเน่งอายุย่าง11ขวบเห็นจะได้ก็ต้องมาเจอกับเรื่องเศร้าเข้าอีกคือพ่อล้มป่วยทั้งถ่ายท้องและอาเจียนไม่หยุดบ้านก็ห่างไกลตัวเมืองพวกพี่น้องของพ่อทำคานหามเพื่อนำพ่อส่งโรงหมอที่ตลาดในตัวเมืองว่าจะไปถึงต้องใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงเพราะสมัยนั้นยังไม่มีรถวิ่งพอไปถึงหมอก็ช่วยไม่ทันเสียแล้วพ่อต้องเสียชีวิตเพราะพากันไปอยู่ในป่าลึกเกินไปเน่งร้องไห้เสียอย่างมากมายด้วยความรักพ่อเสียใจมากที่ต้องขาดพ่อไปอีกเน่งต้องเป็นกำพร้าเต็มขั้นเพราะขาดแล้วทั้งแม่และพ่อแต่ก่อนเน่งเคยสดใสร่าเริงพอพ่อมาจากไปเน่งก็หงอยเหงาเศร้าซึมจนถูกแม่เลี้ยงเคี่ยนตีบ่อยๆเพราะทำอะไรชักช้าไม่ทันใจมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่เลี้ยงไปทำงานอยู่ข้างๆบ้านและใช้เน่งเลี้ยงน้องอยู่บ้านแต่วันนี้เน่งป่วยเป็นไข้เพราะเป็นฝีหัวใหญ่ที่หัวเข่าปวดมากจึงไม่สามารถจะอุ้มน้องไหวด้วยความกลัวแม่เลี้ยงจะว่าทั้งที่เป็นไข้เพราะฝีอักเสบกำลังเป็นน้องก็ยังต้องลุกจากที่นอนมานั่งข้างๆน้องเพื่อเล่นกับน้องๆจะได้ไม่ร้องกวนแม่เขาแต่พอสักพักน้องก็ร้องจนได้แกคงจะหิวนมหรืออย่างไรก็เหลือเดาแกจึงร้องให้ดังลั่นไปหมดเน่งจะพูดปลอบอย่างไรน้องก็ไม่ฟังเอาแต่ร้องอย่างเดียวเน่งจะอุ้มก็อุ้มไม่ไหวขายืนไม่ได้เพราะเจ็บปวดฝีมากแม่เลี้ยงตะโกนด่าว่าอย่างรุนแรงเน่งกลัวมากรีบพยายามอุ้มน้องแต่น้องตัวหนักขาก็เจ็บมากด้วยพออุ้มขึ้นมาได้ก็พากันล้มทั้งพี่ทั้งน้องน้องยิ่งร้องหนักมากขึ้นไปอีกแม่เลี้ยงโกรธเน่งมากรีบวิ่งมาพร้อมกับถือไม้เรียวอันใหญ่มาด้วยปากก็พร่ำด่าอย่างหยาบคายว่าแล้วแม่เลี้ยงก็ตีไม่ต้องนับกันละไม่มีความปราณีจากแม่เลี้ยงทั้งที่เน่งป่วยอยู่ก็ไม่ใส่ใจพอตีจนเหนื่อยก็หันไปปลอบลูกพออุ้มลูกขึ้นมาก็ร้องลั่นเพราะเห็นหัวน้องบวมปูดแล้วก็คว้าไม้มาตีซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีอยู่ทีหนึ่งแม่เลี้ยงตีถูกฝีพอดีฝีแตกเลือดไหลอาบขาเน่งหมดความอดทนและกลัวแม่เลี้ยงจะฆ่าให้ตายอย่างปากพูดเน่งลืมความเจ็บปวดโชคราววิ่งหนียังไม่คิดชีวิตเสียงแม่เลี้ยงตะโกนไล่หลังมาให้กลับไม่อย่างนั้นจะตีให้ตายเน่งไม่ยอมหยุดเสียแล้ววิ่งไปหาน้องสาวของพ่อซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนักพ่ออาเห็นเลือดของเน่งไหลก็โมโหมากบอกแม่เลี้ยงใจยักษ์ไม่ต้องไปอยู่ถ้าคืนอยู่ต่อไปเขาคงฆ่าตายแน่ๆเป็นอันว่าเน่งต้องเปลี่ยนที่อยู่โดยไม่ตั้งใจอาบอกว่าอาเลี้ยงได้อาอยู่กับหลานลูกของน้องสาวอารักหลานสาวคนนี้มากหลานของอาคนนี้อ่อนกว่าเน่ง 2-3 ปีแต่ตัวโตพอๆกันตกลงเน่งอยู่กับอาอยู่แรกๆรู้สึกสบายขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องเลี้ยงน้องแต่ต้องคอยหุงข้าวทำกับข้าวให้อาและหลานของอาต่อมาอยู่ได้เดือนกว่าอาเคยอาบน้ำที่บ่อก็ไม่ยอมไปอาบสั่งให้เน่งไปตักมาให้อาบที่บ้านบ่อน้ำอยู่ห่างบ้านเกือบ1กิโลเมตรเน่งก็ต้องตักและหาบมาใส่ตุ่มวันไหนโรงเรียนหยุดก็ตักน้ำใส่ตุ่มจนเต็มทีแรกอาอาบคนเดียวที่บ้านแต่เดี๋ยวนี้หลานสาวของอาคนนั้นก็อาบด้วย
เน่งเริ่มคิดว่าตัวเองชาติก่อนคงทำกรรมเอาไว้มากจึงต้องมารับกรรมเช่นนี้หนีเสือปะจระเข้เสียแล้วเน่งเอ๋ยอาใช้ให้หุงหาอาหารบังเอิญเน่งทำได้หาบน้ำให้กินให้อาบเน่งก็ทำได้อีกอาบงการให้ว่าต่อไปเน่งจะต้องหาบของไปขายที่ตลาดเน่งบอกว่าเน่งขายของไม่เป็นอาบอกไม่มีใครเป็นมาจากในท้องหรอกนะเน่งต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีสามเพราะจะต้องไปขายของที่ตลาดอาทิตย์ละ3วันและต้องขาโรงเรียนไปขายส่วนหลานลูกน้องสาวของอาจะไม่ค่อยใช้บอกน้องหัวไม่ค่อยดีไม่อยากใช้ประเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนดูอาจะเป็นห่วงหลานเหลือเกินแต่ไม่ใช่เน่งถ้าเป็นเน่งอาจจะใช้ตลอดเวลาบางครั้งเน่งก็ท้อชีวิตมีความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตัวเองเกิดมาไม่มีใครเห็นใจและสงสารอย่างคนอื่นเขาก็ได้แต่เตือนตัวเองอดทนเถิดเจ้าเน่งคงมีสักวันเราต้องสบายอย่างคนอื่นเขาบ้างเน่งคิดไปตามประสาเด็กที่ช่างคิดไปโรงเรียนก็ไม่เคยมีสตางค์ไปกินขนมที่โรงเรียนเลยอาเขาจะแอบให้หลานสาวเขาคนเดียวเน่งเป็นคนทำงานทุกอย่างแม้แต่หาของไปขายและนำเงินมาให้อาเก็บแต่อากลับไม่ให้เงินไปโรงเรียนอาบอกว่าเอาข้าวไปกินซีขนมไม่ต้องไปกินมันหรอกเน่งก็ห่อข้าวด้วยใบตองและเอาน้ำปลาหยอดเพื่อประทังความหิวโหยมื้อกลางวันเพราะบางวันมื้อเช้าก็ไม่ได้กินถ้าไม่เอาไปกินกลางวันก็คงต้องอดตลอดพอโรงเรียนเลิกเดินกลับบ้านเน่งเดินผ่านบ้านคนเห็นลูกฝรั่งแก่และสุกอยู่เต็มต้นก็มีความคิดว่าจะติดต่อเจ้าของเขาเอาฝรั่งไปขายโรงเรียนเราคงได้สตางค์ใช้เป็นแน่คิดแล้วก็เข้าไปถามเจ้าของฝรั่งว่าจะขอซื้อเอาไปขายที่โรงเรียนเขาบอกว่าเอาไปเลยเพราะธรรมดามันก็ร่วงหล่นปลาประโยชน์อยู่แล้วแต่หนิงบอกว่าต้องเอาสตางค์นะถ้าไม่เอาหนิงก็ไม่กล้าเก็บหรอกเขาก็ตกลงแบ่งคนละครึ่งเป็นไงหนิงก็ตกลงทันทีพอเช้าหนิงรีบตื่นแต่เช้าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบทำน้ำจิ้มแต่งตัวไปโรงเรียนจนอาทักว่าแกจะแหกขี้ตาไปไหนแต่เช้าก็บอกว่าทำทุกอย่างเสร็จอยากจะไปโรงเรียนเช้าๆบ้างว่าแล้วก็รีบไปขึ้นต้นฝรั่งด้วยความดีใจที่จะได้ขายและมีสตางค์กินขนมกับเขาบ้างวันนั้นขายดีมากได้เงินมาทั้งหมด6บาทแบ่งให้เจ้าของฝรั่ง3เน่งก็มีเงินแล้ว3บาทวันต่อๆไปเน่งก็ทำแบบเดิมจนมีเงินเก็บทั้งหมดอยู่22บาทเมื่อหลายสิบปีก่อนสำหรับเด็กชนบทเงินเท่านี้มากโขอยู่เพราะถ้าจะซื้อข้าวสารก็ได้ตั้งสองถังกว่าเชียวไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรเรื่องเกิดจนได้วันนั้นเป็นวันศุกร์หนึ่งหาบของซึ่งมีผักตำลึงมะเขือต่างๆมีพริกขี้หนูและผักอื่นๆอีกเต็มหาบออกเวลาเดิมอาให้ซื้อกับข้าวด้วยเมื่อขายเสร็จหรือถ้าวันไหนข้าวสารจะหมดก็ต้องซื้อข้าววันนั้นจะหนักไปหนักมาเลยพอขายของเสร็จกว่าจะกลับถึงบ้านก็บ่ายเกือบ2โมงเพราะขากลับมันร้อนต้องหยุดพักบ่อยและข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยเพลียและเดินช้าไปพอถึงบ้านก็ได้เรื่องยังไม่ทันวางหาบอาก็เอาไม้ไผ่ซีกใหญ่ตีเหน่งใหญ่เลยเหน่งงงร้องไห้และถามอาว่าตีเหน่งทำไมอาบอกว่าเลี้ยงไม่เชื่องกินบนเรือนขี้รถหลังคาหาว่าขโมยสตางค์ไปกินขนมเลี้ยงไม่ได้แล้วนิสัยอย่างนี้นี่เองแม่เลี้ยงมันจึงตีแทบตายอาพูดจบก็ตีด้วยความโมโหไม่เปิดโอกาสให้หนิงพูดเลยอาตีเส้นหนิงตัวเขียวไปหมดจนอาเหนื่อยแล้วเริ่มสอบสวนและด่าว่าแต่หยุดตีหนิงจึงย้อนถามอาบ้างว่าเก็บสตางค์ไว้ที่ไหนอาบอกว่าเก็บไว้ในที่นอนอาว่าเน่งเอามีดมากรีดจนที่นอนขาดและเอาสตางค์ไปซื้อของกินสบายเน่งก็ถามว่าใครบอกล่ะอาบอกว่าใครๆเขาก็เห็นและหลานสาวอาเขาก็บอกด้วยเน่งบอกว่าอาเข้าใจผิดแต่อาก็ยังบอกว่าเข้าใจผิดได้ยังไงเน่งยังเอาซุกไว้ใต้เสื้อผ้าอีก22บาทเน่งก็บอกว่านั่นมันสตางค์ของฉันอาก็ว่าแกจะมีปัญญาเอามาจากไหนเพราะหาบของไปขายตลาดก็ต้องให้อาหมดถ้าไม่ขโมยแล้วไปเอาเงินมาจากไหนเพราะทุกวันนี้อาให้กินแต่ข้าวก็บุญหัวแล้วและไม่เคยให้เงินเลยแล้วจะมีเงินได้อย่างไรถ้าไม่ขโมยอาหาว่าเน่งเป็นผู้ร้ายปากแข็งอยู่ด้วยกันไม่ได้เน่งน้อยใจเสียใจมากเพราะเป็นกำพร้าพ่อแม่ไม่มีเขาจึงข่มเหงรังแกเอาถ้า
ทำแทบตายไม่มีดีหนึ่งตัดสินใจบอกอาไม่อยู่หนึ่งก็ไม่อยู่แต่อาจะมาเข้าใจผิดว่าหนึ่งเป็นขโมยไม่ได้อาบอกเก็บสตังไว้ในที่นอนแล้วอาก็นอนในห้องสองคนกับหลานสาวหนึ่งไม่เคยเข้าไปก้าวกายและที่หนึ่งมีสตางค์กินขนมและยังเหลือเก็บก็เป็นเงินรายได้จากการขายฝรั่งแบ่งครึ่งกันกับเจ้าของฝรั่งเขาไม่เชื่ออาก็ไปถามเขาดูได้อามาปักใจว่าหนึ่งเอาทำไมไม่คิดว่าเป็นคนใกล้ชิดบ้างอาบอกว่าหลานสาวไม่เคยมีนิสัยอย่างนี้ก็คงจริงเพราะเขายังไม่กล้ายังไม่มีแพะรับบาปนะสิคิดดูเถิดท่านผู้ฟังว่าเด็กหญิงเหน่งเธอต้องสู้ชีวิตขนาดไหนถ้าเรื่องของเหน่งเป็นคติเตือนสอนให้มีความอดทนบ้างก็คงจะมีประโยชน์ไม่น้อยคำบันดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเรื่องโดยคุณศิวพรชีวิตนี้มีทุกข์ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือเกิดเป็นคนเช่นไรย่อมต้องประสบกับทุกข์ไม่มีเว้นทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เจอทุกข์ทั้งสิ้นบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองก็ทุกข์เรื่องสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์บางคนเกิดมายากจนก็ทุกข์เรื่องเงินทองไม่มีอันจะกินที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบุญกรรมพาไปปรุงแต่งแล้วแต่บุญวาสนาที่สร้างสมมาในอดีตชาติเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาใหม่ๆก็เคยคิดหวังไว้ว่าตนเองจะนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาประกอบอาชีพตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ซึ่งงานนั้นจะต้องเป็นงานที่สบายแต่แล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มุ่งหวังเอาไว้ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเนื่องจากว่างานสมัยนี้หายากบางแห่งก็มีผู้สมัครงานเป็นจำนวนมากแต่รับพนักงานเข้าทำงานน้อยบางแห่งก็ต้องใช้เส้นสายหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจครอบครัวซึ่งปัญหานี้พบอยู่เสมอและบางครั้งทำให้ผู้ที่มีความสามารถจริงๆรู้สึกท้อแท้ใจเนื่องจากตนเองมีความรู้ความสามารถแต่ไม่มีเส้นสายที่จะเข้าทำงานนั้นและข้าพเจ้าเองก็ประสบกับปัญหานี้เช่นกันทำให้ช่วงนั้นว่างงานอยู่เป็นเวลานานช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าพเจ้าเกิดทุกข์ขึ้นคือเรื่องเงินทองที่ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่ทุกวันซึ่งข้าพเจ้ายังต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้ใช้อยู่บ่อยๆปัญหาเหล่านี้ข้าพเจ้าละอายใจและเกรงใจท่านมากเพราะท่านทั้งสองอุตส่าห์ส่งเสียให้ร่ำเรียนจนจบแต่ข้าพเจ้ายังหางานทำทดแทนคุณท่านมิได้แต่แล้วในที่สุดข้าพเจ้าก็แก้ปัญหานี้ได้เมื่อพี่สาวได้ชวนไปดูงานแสดงสินค้าหัตถกรรมคนพิการภายในงานนั้นมีสินค้าต่างๆมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ประณีตสวยงามจึงทำให้มีผู้ซื้อสินค้าเหล่านี้เป็นจำนวนมากจนสินค้าบางชนิดที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อส่วนอีกบริเวณหนึ่งของงานก็มีคนพิการหลายต่อหลายคนกำลังเร่งประดิษฐ์งานของตนอยู่ปรากฏว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากสนใจพากันไปดูการทำงานของคนพิการเหล่านั้นรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในการทำงานของพวกเขาบางคนไม่มีแขนทั้งสองข้างแต่พวกเขาใช้เท้าและปากทำงานนั้นขึ้นมาจนสำเร็จเช่นงานถักงานสานเสือสันตะกร้าซึ่งพวกเขามีความชำนาญเป็นพิเศษทำให้ข้าพเจ้าคิดได้ว่าแม้พวกเขาจะมีความบกพร่องทางด้านร่างกายบางส่วนแต่พวกเขาก็ไม่ท้อแท้ในชีวิตซึ่งปัญหาของพวกเขาที่ประสบอยู่นั้นมากกว่าข้าพเจ้ามากนักเพียงปัญหาเล็กน้อยของตัวเองทำให้ข้าพเจ้าแก้ไม่ได้แม้แต่เวลาที่พวกเขาจะดื่มน้ำพวกเขาก็ใช้เท้านำน้ำขึ้นมาดื่มได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมสิ่งนี้เองทำให้ข้าพเจ้าคิดได้ว่าไม่ควรท้อแท้กับชีวิตปัญหาทุกอย่างย่อมมีหนทางแก้ไขอย่างเช่นปัญหาของข้าพเจ้านี้เองซึ่งสาเหตุของปัญหาก็มาจากการที่ข้าพเจ้าเป็นคนเลือกงานต้องการทำงานที่สบายๆโดยลืมคิดไปว่าไม่มีผู้ใดจะไม่ประสบกับความทุกข์ยากความลำบากมาก่อนที่จะพบกับความสบายปัญหาอีกประการก็คือข้าพเจ้าไม่ได้ใช้หลักสายกลางในเวลาที่ข้าพเจ้าหางานทำไม่ได้
ก็ไม่ได้คิดว่าปัญหานี้ควรจะแก้ไขอย่างไรมัวแต่เป็นทุกข์และรู้สึกท้อแท้ต่อชีวิตต่อเมื่อได้เห็นคนพิการเหล่านั้นจึงนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าการเดินทางสายกลางและอย่ามุ่งหวังสิ่งใดให้มากจนเกินไปเพราะถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นทุกข์ด้วยคำสอนนี้เองข้าพเจ้าจะนำไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งจึงช่วยบรรเทาทุกข์ในชีวิตของข้าพเจ้าลงไปได้บ้าง